ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะการเมืองวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกำนันสุเทพได้มีการไปปราศัยที่บ้านเกิดนะคะประกาศชัดเลยค่ะว่าเป็นรัฐบาลแน่ๆนะคะพร้อมกับขอทำงานอีก10ปีหลังจากนั้นค่ะก็มีการวิจารณ์ว่าหมดยุคของพรรคประชาธิปัตย์ที่เอาเสาไฟลงสมัครส.ส.นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่กำนันสุเทพเนี่ยลงไปปราศัยที่บ้านเกิดแล้วค่ะที่สนามข้างโรงแรมวังใต้เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบริเวณเต็นท์โดมจุดรับสมัครสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือว่ารปช.ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานการรณรงค์หาสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยพร้อมกับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลนะคะโสนกุลหัวหน้าพรรคได้ขึ้นเวทีปราศัยพบกับประชาชนกว่า 2,000 คนใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะคะนายสุเทพเนี่ยบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนจำไว้พรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคนี้จะเป็นหลักของประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นพรรคเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป้าหมายของตนอายุ70ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุ่มเททำคราวนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการมีตำแหน่งในพรรคพรรคนี้เป็นของประชาชนทั้งสิ้นและอีกไม่กี่ปีเนี่ยไม่กี่วันนะคะจะเปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อขอให้มั่นใจพรรคนี้เป็นรัฐบาลแน่นอนตนจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลทั้งนั้นจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของพรรคคนหนึ่งเหมือนพี่น้องประชาชนนะคะนายสุเทพก็บอกตอนหนึ่งนะคะว่ายางพาราเนี่ยตกมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาถึงสมัยนี้ก็ 8-9 ปีแล้วเจอชาวสวนยางที่ปัตตานีเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บปวดมากๆกับรายได้ที่ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็มาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้มีราคาแพงเพราะว่าอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยซึ่งสมัยก่อนเคยทำให้ชาวสวนยางได้ราคาแพงที่สุดในโลกก็คือในราคา160 ถึง 180 บาทเคยบอกวิธีแต่ว่าข้าราชการแล้วก็รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยไม่เอาด้วยอ้างว่าตกราคาที่มันตกเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกและปลูกมากเกินไปล้นตลาดซึ่งก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะถ้ารัฐมนตรีบอกแบบนี้เราจะมีรัฐบาลรัฐมนตรีไว้ทำอะไรต้องมีไว้เพื่อประชาชนไม่ใช่แก้ตัวเราก็ต้องทนต่อไปอันนี้คุณสุเทพเขาบอกไว้แบบนี้นะคะซึ่งคุณสุเทพก็พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ตอนหนึ่งด้วยนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้สมัยก่อนใครลงพรรคประชาธิปัตย์ไปตัดชุดรอได้เลยคนที่แพ้ยังบอกว่าขนาดพรรคประชาธิปัตย์เอาเสาโทรเลขมาลงก็สู้ไม่ได้ยังแพ้ในที่สุดก็มีผู้แทนประเภทเสาไฟฟ้าจริงๆเพราะว่าพูดอะไรไม่เป็นพวกดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์พอถึงเวลาสมัครหัวหน้าพรรคเลขาพรรคเป็นคนกำหนดผู้สมัครต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะหัวหน้าพรรคกำหนดไม่ได้ว่าจะเอาใครลงสมัครส.ส.คนที่จะลงได้ก็คือประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพรรคต้องเป็นคนเลือกพรรครปช.นะคะแล้วก็พรรครปช.เนี่ยเป็นประชาชนเป็นของประชาชนนะคะไม่ใช่เอาน้องสาวน้องเขยเอาหลานมาลงอันนี้นะคะคุณสุเทพก็บอกไว้แบบนี้ค่ะคุณสุเทพก็บอกด้วยค่ะว่าขออยู่อีกสัก10ปีจะได้ช่วยประชาชนอีก 2-3 สมัยทำในสิ่งที่ดีๆโดยพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยจะมีการส่งคนรุ่นใหม่ลงสมัคร350เขตก็เชื่อนะคะว่าจะได้คะแนนเสียงหลายล้านคะแนนจะพิสูจน์ว่าคนหนุ่มสาวพวกนี้จะเหนือกว่าเสาโทรเลขเสาโทรทัศน์นะคะคุณสุเทพก็บอกแบบนี้นะคะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆไปปราศัยแล้วก็ยังบอกคุณผู้ชมก็ลองดูค่ะลองตัดสินใจกันดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดของคุณสุเทพเองด้วยนะคะต้องคิด